สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัฒนันท์หันสาพิรมโชคนะคะอยู่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเรื่องของโครงการนะคะการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์นะคะโครงการนี้เป็นการฝึกอบรมนะคะที่เราได้รับทุนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะโดยให้การสนับสนุนในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยให้มีทักษะเกี่ยวเรื่องของการจัดการความรู้และสามารถนำเรื่องของงานวิจัยนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ได้นั่นเองสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยมีทั้งหมดจำนวน6วันนะคะโดยหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะเน้นนะคะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการเรื่องของการจัดการความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของงานวิจัยแล้วก็เรื่องของหลักการของการวิเคราะห์โซ่นะคะในเรื่องของ value chain เนี่ยนะคะได้เข้ามาสู่ในเรื่องของการที่จะมาบูรณาการในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำงานวิจัยต่างๆนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงขั้นตอนของ flower นะคะก็คือขั้นที่1ก็คือเรื่องของการ find ในที่นี้ก็จะหมายถึงเป็นเรื่องของการที่จะต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายนะคะว่าในการทำวิจัยเนี่ยเราต้องการที่จะทำวิจัยหรือว่าการจัดการความรู้นั้นเนี่ยเราจะทำไปเพื่อใครนะคะและเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการเรียนนะคะเรียนตัวนี้ก็หมายความว่านักวิจัยนั้นต้องสามารถที่จะแสวงหาความรู้ทั้งภายในภายนอกนอกจากนี้แล้วเนี่ยในการเรียนรู้หรือว่าการถอดความรู้ก็ตามเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องของการจัดการความรู้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะว่างานวิจัยนั้นนะคะมันมีอยู่2แบบก็คือว่าเป็นจากประสบการณ์ที่มาจากตัวผู้นักวิจัยเองก็มีนะคะรวมถึงที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวผลงานวิจัยสำหรับขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าorganize เรื่องของการจัดโครงสร้างนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะเราสามารถที่จะไปแสวงหางานวิจัยต่างๆนะคะรวมถึงผู้รู้รวมถึงนักวิจัยต่างๆที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาการจัดทำระบบนะคะจัดโครงสร้างให้มันเป็นลักษณะของข้อมูลที่สามารถจัดกระทำแล้วก็เข้าใจง่ายขั้นต่อไปก็คือขั้นของการที่จะเป็นเรียกว่า write นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราจะมีการบันทึกจัดเก็บนะคะข้อมูลลักษณะที่ให้ง่ายและเข้าใจขั้นต่อไปคือเรื่องของการทำ evaluation นะคะแต่ในขั้นนี้ในระหว่าง evaluation กับตัวสุดท้ายคือตัว R นะคะกับ redo เนี่ยเราจะทำพร้อมๆกันเนื่องจากว่าการประเมินเนี่ยว่าเราสามารถที่เราจะมีการจัดการความรู้กับเรื่องนั้นๆได้เนี่ยถามว่าถ้าเราจัดการเรื่องนั้นได้ประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นก็คือหมายถึงว่าเราต้องกลับไปย้อนดูว่าไอ้สิ่งที่เราจัดการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะถอดมาจากต้นแบบหรือว่าถอดข้อมูลมาจากเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยเราได้ครบไหมนะคะนั่นก็เหมือนมีการประเมินแล้วก็รวมถึงการที่ต้องนำกลับไปใช้แล้วใช้อีกคือการรีดูนั่นเองสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการความรู้จากงานวิจัยสิ่งที่ต้องเกิดหนึ่งก็คือเรื่องของเราต้องได้ความรู้มาตัวที่สองนะจะเกิดกระบวนการวิจัยในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาต่อยอดและสุดท้ายค่ะที่มันจะได้นั่นก็คือเรื่องของแนวคิดในการที่จะพัฒนาเป็นเรื่องของ innovation นั่นก็คือนวัตกรรมนะคะนั่นคือสิ่งที่มันจะกลายเป็น output outcome ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้นั่นเองสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมนะคะสำหรับที่นักวิจัยเนี่ยจะได้มีกระบวนการคิดการวิเคราะห์นะคะทำให้เราสามารถที่จะจัดการเขาเรียกว่างานวิจัยนั้นนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเป็นการที่จะฝึกวิธีคิดของนักวิจัยเนี่ยทำให้มีการมองการวางสเต็ปงานรวมถึงเอาองค์ความรู้ที่ทำมาแล้วนะคะสามารถที่จะมาจัดการได้และทำเห็นภาพนะคะว่าถ้าเป็นงานวิจัยแต่ละด้านนั้นๆ นะคะสามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าในทิศทางในอนาคตนั้นเนี่ยงานวิจัยอะไรบ้างเรายังไม่มีและจำเป็นต้องมีเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะคะสำหรับที่ในเรื่องของการที่พัฒนาระบบงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณมากค่ะ